ริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม SBBTV หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศหรือรับชมทาง Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโยรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตบุญโยสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อบุญส่งวิทย์วานิชศรีโลครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาตอบคำถามให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอัตมภาพพระชัยชนะสุทธิสัตโธดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโยซึ่งออกอากาศไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอนมัสการหลวงปู่ครูบาอาจารย์มีหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระครูปรัตน์ไพรินทร์สิริวัฒโนพระมหาเถรานุเถระพระเถระทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างสูงขอเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายที่รับฟังรายการธรรมะสว่างใจทั้งทาง โทรทัศน์และวิทยุวันนี้ก็มีปัญหาที่ค้างไว้เมื่อวานนะก็คงจะเริ่มเข้าตอบปัญหาเลยก็ได้มั้งเดี๋ยวก็จะเหลืออีกครับคำถามเมื่อวานที่ค้างไว้ครับมี3ฉบับครับถามว่ามาจากโยมกิตติจังหวัดนนทบุรีครับถามมาว่าผมมีบ้านเช่าให้เขาเช่าตกลงทำสัญญากันแล้วแต่พอถึงเวลาที่จะต้องจ่ายค่าเช่าเขาบอกว่ายังไม่มีขอผ่อนผันไปก่อนผมก็ผ่อนตามที่ขอแต่พอถึงเวลาจ่ายเขาก็ยังไม่จ่ายยังไม่มีจะถามว่าผมจะทำใจอย่างไรเพื่อไม่ให้มีทุกข์ครับเมตตาเป็นธรรมค้ำจุนโลกเมตตานี้สำคัญนะโยมเดี๋ยวนี้บางคนจะกินยังไม่มีโอ้โหกินเนี่ยกินข้าวกับไข่นะบางคนนี่ขนาดไข่ยังกินกันพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยไข่ลูกหนึ่งเนี่ยโอ้โหก็น่าเห็นใจนะโยมเนี่ยตอนนี้โควิดเนี่ยโอ้โหน่าสงสารมากเลยแต่ที่ไม่มีกินไม่มีจริงๆนะโยมก็เมตตาเขาเถอะโยมเอ้ยเมตตาเป็นธรรมคำจุนโลกนะอย่าเป็นทุกข์เลยผู้ให้ย่อมเป็นที่รักโยมให้เขาบ้างก็ไม่ก็ยังไงเขาแย่กับเราอยู่แล้วเขาไม่มีบ้านอยู่ก็ต้องมาเช่าอ่ะแล้วตัวเนี้ยน่าเห็นใจนะโยมนะคิดว่ามันก็เป็นบุญนะช่วยเหลือกันนี่แหละนี่แหละเราจึงต้องอาศัยธรรมะไงแล้วก็คิดง่ายๆคิดว่ามันเราสมัยก่อนงานจะเคยทำเขาให้ก่อนบ้างหรือเปล่าให้นึกอย่างนี้ก็จะเหมือนว่าใช้กรรมไปช่วยกันไปคิดได้หลายอย่างโยมคิดเมตตานั่นแหละจะได้บุญกุศลโยมเมตตาเขาจะไปไล่เขาออกโอ้โหก็น่าสงสารเนาะก็น่าเห็นใจตอนนี้คนไม่มีนี่ไม่มีจริงๆนะเขาเป็นอยู่ลำบากเดี๋ยวนี้มันเหมือนกันหมดเลยนะเป็นมากมากเลยเป็นกันมากมากมันลำบากก็ต้องเมตตาเขาคิดสงสารเขาต้องนึกว่าถ้าเราไม่มีอย่างนี้บ้างล่ะถ้าเราไม่มีแล้วมีใครให้เราช่วยดูแลเราเนี่ยเราจะรู้สึกไงเราก็ต้องรู้สึกดีก็พูดคุยกัน
หรือเขามีกำลังเราจะมาให้ช่วยทำอะไรที่พอเขาจะมาช่วยได้ก็ลองดูเนาะถ้าเขาไม่มีมันก็จะทำไงล่ะโยมก็เป็นกันเยอะโยมเป็นกันเยอะใจเรานั่นแหละเราอาศัยเอาธรรมะนี่แหละเข้าข่มใจไม่กว่าให้อะไรกันให้คิดว่าเราให้เมตตาเขาสงสารเขาถ้ามีกรรมเก่าก็นึกว่าใช้กรรมไปให้หมดเกิดไปขอให้เป็นอโหสิกรรมไปเราก็ไม่ลำบากเหมือนเขาหรอกเนาะโยมเนาะเรื่องมีอะไรก็คุยกันเขาคงจะไม่ได้มาโกหกอะไรแล้วมั้งคงจะไม่มีจริงๆหรือว่าไงครับอาจารย์เขาก็น่าจะไม่มีจริงครับนะครับถ้าเขามีเขาคงให้ครับก็โอ้ตอนนี้เนาะครับช่วงนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ฝืดเคืองครับก็ต้องน่าจะเห็นใจกันใช่มันก็เป็นบุญนะโยมนี่ก็ใช้กรรมก็ได้ก็ทำให้เราสบายใจเราจะทุกข์ไปทำไมล่ะเมื่อมันจำเป็นอย่างนี้ก็ทำใจสบายสบายทำใจสบายสบายไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปเกลียดไปเครียดอะไรแล้วเกลียดโกรธไม่ดีทั้งนั้นนะมันก็เป็นโทษหนักเข้าไปอีก ไม่ได้แล้วแต่เป็นทุกข์เราไม่ได้ค่าเช่าทำไงให้ใจเราเป็นสุขล่ะแล้วก็ทำใจให้ดีคิดเมตตาสงสารเขานั่นแหละเมตตาสงสารเขาใจเราก็จะได้สบายเนี่ยเมตตาเนี่ยมันเป็นธรรมที่มีความสุขนะผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขใครได้รับเมตตาเนี่ยก็มีความสุขเลยโยมคนที่เมตตาคนไม่ทุกข์ครับไอ้โยมอยากคนทุกข์ก็เมตตาเขา นึกว่าเราคงไม่เคยทำมาก่อนก็ได้นะบางทีมันเป็นนะโยมมันมีอะไรเกิดมาเปล่าๆลอยๆหรอกเราจะได้สบายใจเราจะได้ไม่ทุกข์นะโยมนะนี่แหละนึกว่าเราเมตตาขอเป็นธรรมคำจุนโลกก็แล้วกันก็จะข้ามทุนเราด้วยถ้าเรามีเมตตาอย่างนี้แล้วเราก็พ้นทันทีเลยที่เครียดก็จะหายเครียดความเครียดมันก็เป็นทุกข์นะโยมเนี่ยมันเหมือนเป็นธรรมวัดใจเลยนะโยมนักปฏิบัติธรรมจะเป็นอย่างนี้โอ้โหใจเรายังไม่มีธรรมเท่าไหร่นะเนี่ย แค่นี้ยังเราทำใจไม่ได้อ้าวลองดูเลยโยมลองดูสิธรรมะข้อนี้จะข้ามไปได้ไหมธรรมชาติอันเนี้ยมันจะได้หมดกรรมไปถ้าเป็นอดีตก็ขอให้มันพ้นกรรมกันไปขออโหสิกรรมไปเลยถ้ามีอะไรก็มาให้กันแล้วกันนึกอยู่ในใจของเรานี่นะก็พูดคุยกันไว้ถ้าได้แล้วก็เอามาให้หรือมีอะไรที่เขาจะมาทำมาช่วยเราได้ที่มันเป็นงานเป็นการเป็นอะไรที่ช่วยเหลือมาแทนเงินได้ก็ลองดูนะโยมนะเจริญพรเดี๋ยวฉบับนี้ครับมาจากโยมพิเชษวรพิเชษนะโยมวรพิเชษจังหวัดสุพรรณบุรีถามว่าผมไม่ใช่พระผมจะสวดมนต์ทำวัดสวดธรรมจักรได้ไหมผมเพิ่งจะเริ่มสวดได้สองเดือนครับเริ่มดีแล้วโยมเป็นบุญได้หมดเลยเพราะใครได้หมดแหละเรื่องสวดเนี่ยพระไม่ใช่โหมพระเหลืองนะโยมชาวบ้านที่เป็นพระอริยะเจ้าก็เรียกว่าพระนะนี่เป็นพระสมมุติโหมพระนี่เป็นพระสมมุติพระวิมุตติคือพระที่หลุดพ้นขั้นใดขั้นหนึ่งนะพระโสดาบันนี่ก็เป็นพระแล้วเป็นพระอริยะเจ้าแล้วโยมก็ทำได้โยมก็ทำนะโยมก็สวดมนต์แล้วก็ว่างด้วยนะว่างให้ได้สมาธิไม่รู้ว่าสวดแปลหรือเปล่าไม่รู้หรือสวดไม่สวดแปลก็ได้ถ้ามีสวดแปลก็สวดแปลมันก็จะได้รู้ไงจะได้รู้มันจะได้เกิดปัญญาเพราะศรัทธาก็
ได้บุญได้บุญกุศลเหมือนกันโยมตรวจนี้ก็ทำให้สำเร็จได้นะมันทำให้สงบได้เป็นสมาธิอย่างหนึ่งสมาธินั่นแหละทำให้สำเร็จได้ไม่ว่าจะโยมจะทำจะนั่งสมาธิหรือสวดแล้วมันสงบไปเนี่ยมันก็สำเร็จได้การฟังธรรมะก็เหมือนกันนั่งฟังไปเนี่ยฟังพระพุทธเจ้าสำเร็จเยอะมากมายเลยพอฟังไปจิตมันสงบไงพอมันเกิดศรัทธาเนี่ยโหมันสงบพอสงบนั่นแหละทำให้เกิดบรรลุธรรมได้ที่ฟังอยู่ทำได้ทำต่อไปโยมสวดต่อไปสวดไปบางคนเขาสวดแล้วสงบไปเลยจิตใจสงบเยอะมากสวดแล้วใจปีตินั่นแหละโหบุญถ้าปีติเกิดนั่นแหละโหบุญมากเหลือเกินโยมสำคัญนะโยมสำคัญศีลก็สำคัญนะโยมรักษาศีลด้วยสวดเนี่ยจะได้บุญเยอะๆศีล5นั่นแหละสำคัญศีล8ศีลอุโบสถถ้ามีโอกาสที่จะทำได้มันก็เป็นบุญบารมีมากขึ้นอีกนะถ้าทำไม่ได้ก็ทำศีล5นั่นแหละให้ดีเกินศีลของพระอริยเจ้าโสดาบันก็แค่ศีล5เองสกทาคาแค่ศีล5มาอยู่ชาวบ้านมีลูกมีหลานก็โสดาบันนั่นแหละสกทาคาอนาคาก็ยังอยู่ได้นะแต่ต้องถือศีล8แต่ส่วนมากเป็นพระอนาคาถ้ามีครอบครัวก็บวชกันหมดครับเข้าใจเนาะโยมนะสวดไปเถอะสวดก็สมาธิทำด้วยนะสวดไปก็ทำไปนี่โยมเพิ่งเริ่มเนี่ยนะทำแล้วจะมีความสุขโยมสวดก็มีความสุขนะนะสวดนี้ก็สงบมีความสุขธรรมจักรนี่ถ้าแปลก็รู้อริยสัจ4ครับใช่ถ้าสวดแปลจะรู้อริยสัจ4หัวใจของศาสนาด้วยครับสำคัญว่าไปครับช่วยกันครับฉบับนี้เป็นของโยมวันเพ็ญครับมาจากสุราษฎร์ธานีถามมาว่าจะขอคำแผ่เมตตาและคำอุทิศให้ครอบคลุมให้หลวงพ่อช่วยบอกว่าทำยังไงมันก็ครอบคลุมหมดแล้ว แผ่เมตตาอย่างที่มีอยู่นั่นแหละมันครอบคลุมหมดแล้วโยมเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันครับเอาเวลาจงเป็นสุขเธอจะได้มีเว้นแก่กันและกันเลยอะไรโรคกายจงเป็นสุขสุขเกิดได้มีความเจ็บไข้ลำบากใจเลยมันเขาแต่งมาครอบคลุมแล้วนะครอบคลุมแล้วแล้วเราจะอุทิศไปถึงที่อะไรก็บ่งบอกไปได้เลยเราแผ่เมตตาไปเขาไม่ได้รับแต่คนแผ่นั้นได้ใช่ไหมคนแผ่เนี้ยได้โยมอุทิศส่วนกุศลเนี้ยญาติไม่ได้รับคนอุทิศที่ไหนได้ได้ที่ไหนได้ที่ใจนั่นแหละที่คำรับคำแผ่เมตตาก็ชื่นใจไม่ได้ยังไงก็ชื่นใจไอเทพาอารักเทพาอารักเขามีหลายชั้นเนาะลูกก็เทวดาก็มีลูกก็เทวดานี่แหละอยู่ใกล้เราที่จะมารู้จะมาเห็นเนี่ยสวดมนต์เนี่ยมีประโยชน์นะแม้แต่สัตว์ยังได้เลยนะเห็นไหมเรื่องข้างคาวที่ฟังพระสวดนะฟังเพลินนะตกมาตายรู้เท่านั้นได้ไปเป็นเทวดาข้างบนสำคัญนะโยมเนี่ยเห็นไหมเขาไม่รู้ว่าจริงแหละแต่ว่าเขาฟังแล้วเขาเพลินเขามีความสุขเขาถูกใจอ่ะนี่แหละบุญเห็นไหมสำคัญเหมือนกันนะสัตว์มันก็ฟังมันไม่รู้เรื่องหรอกแต่ว่ามันฟังแล้วมันไพเราะเหมือนแล้วฟังเพลงบางทีแล้วฟังเพลงฝรั่งเราก็ไม่รู้ภาษาหรอกบางคนยังฟังเลยใช่ไหมฟังแล้วมันดูดีมันอะไรก็ไพเราะอะไรเงี้ยแต่อันนั้นไม่ได้ฟังแล้วไปสวรรค์หรอกมันต่างกันแต่ว่าฟังการสวดคำสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยมันได้ความสุข
สวดสำเร็จก็เยอะแยะไปการฟังธรรมสำเร็จก็ได้เจริญสมาธิภาวนาก็สำเร็จได้สำเร็จได้หลายอย่างการฟังการสวดก็ทำไปเรื่อยๆโยมถ้าสวดมันรู้สึกมันสบายมันมีความสุขนั่นแหละถูกกับเราแหละหามาสวดให้มากกว่านี้ก็ได้หรือเท่าที่สวดอยู่นั้นสวดแล้วก็สวดอีกสวดแล้วก็สวดอีกก็ได้ถ้าเรารู้สึกมันสบายใจนะสวดแล้วมันรู้สึกดีอ่ะมันรู้สึกดีในการสวดนั่นแหละมันจะเป็นสมาธิมันจะเป็นบุญมากเลยครับสวดจนเท่าไรก็ไม่มีใครว่าหรอกแต่อย่าไปสวดดังให้เรากลัวคนอื่นมีปัญหาอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็สวดเบาๆสบายๆฮะสวดแล้วมันรู้สึกสบายนั่นแหละเป็นบุญการสวดนี้ก็สำเร็จได้ครับก็แผ่เมตตาก็ครอบคลุมแล้วนะโยมสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ก็ช่วยกันสัตว์ทั้งหมดนะโยมสัตว์ทั้งทั่วจักรวาลทั่วจักรวาลมีกี่โลกมีจักรวาลก็ได้หมดนะโยมเพื่อนทุกข์ทั้งนั้นครับคุมหมดแล้วโยมสัตว์สัตว์ก็รวมหลายสัตว์อยู่นี่ก็ครอบคลุมแล้วโยมก็เอาตามนี้แหละมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกครับคุมหมดแล้วไอ้เมตตาให้ไปเลยไปทั่วเลยแล้วจิตเราตั้งไปอย่างนั้นว่าไปให้นรกแล้วมันคงไม่ได้รับครับถ้าจะได้ก็พวกเปรตครับเปรตนี่แหละที่จะได้รับที่เราอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเนี่ยแต่บางทีแผ่เมตตานี่พวกเทวดาที่อยู่ใกล้ๆก็เขาได้รับมือคำชมหรืออะไรอย่างเงี้ยแผ่เมตตาให้เขาก็รู้สึกดีว่างั้นมันก็ดีแผ่คนแผ่นั่นแหละได้ครับอย่างไรก็ได้ครับก็เราปรารถนาดีนั่นแหละเป็นบุญครับให้มีเมตตาจริงๆเออทำสมาธิให้มีเมตตานะโอ้อันนี้ทรงแรงโยมสมาธินี่เป็นยอดบุญจริงๆทำไม่ได้ตั้งใจทำไม่ได้สมาธิยังไงต้องทำไม่ได้มรรคผลอยู่ที่สมาธินะโยมต้องทำสมาธิให้ได้ไม่นานหรอกทำสมาธิได้มีอันนี้ทรงมากมันจะเห็นจิตของเราได้จะเห็นความเกิดดับได้ก็เพราะสมาธินี่แหละขั้นอุปจาระสมาธินี่ก็ได้แล้วไม่ต้องถึงอัปปนาแล้วอัปปนาสมาธิก็ดีแต่ตอนเข้าอัปปนามันไม่ได้บรรลุตรงนั้นหรอกต้องถอยออกมาแล้วก็ไปเจริญวิปัสสนาถึงได้บรรลุแค่อุปจาระสมาธิแต่อัปปนาสมาธิเนี่ยมันสมาธิที่มีกำลังแรงกว่าเข้าไปแล้วเนี่ยพอถอยออกมาแล้วความสุขที่อยู่ได้นานเรามาเจริญสติต่อเนี่ยมันทำให้เห็นจิตเกิดดับทำให้เห็นความคิดมันจะเห็นได้กับนี่แหละพอเรามากำหนดรู้กำหนดดูตลอดนะปฏิบัติมันต้องเข้าใจนะออกจากสมาธิแล้วไม่ใช่ปล่อยทิ้งมันก็ได้น้อยก็ได้แค่ตอนกำหนดนั่นแหละแต่นี้เรามากำหนดดูตัวเองตลอดนี่แหละก็ได้ตลอดเลยโยมได้ตลอดนี่แหละสำคัญนะมันต้องสะสมนะบุญกุศลจะเกิดได้ต้องสะสมเองพระพุทธเจ้าว่าไงจะเดินสติปัฏฐานสี่ในอิริยาบถสี่ยังไหวเจ็ดวันเจ็ดเดือนยังช้าก็เจ็ดปีถ้าตั้งใจให้ดีนะตั้งใจทำจริงๆอ่ะไม่ได้พระอรหันต์ก็ต้องได้พระอนาคามีเห็นไหมโอ้พระเจ้าตัดอย่างนั้นเลยนะสูงกว่าโซดาอีกเห็นไหมความตั้งใจของเราไงสติปัฏฐานสี่เนี่ยดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมมาดูที่กายแล้วนี่อาทิตย์มาดูกายดูจิตดูทั้งกายดูทั้งจิตถ้าดูจิตได้ก็เห็นจิตเกิดดับนั่นแหละบางคนก็เห็นง่ายแต่ต้องทำไว้คนที่เห็นที่เห็นยากเพราะว่า
เรายังทำไม่มากเราเจริญสติปัฏฐาน4น้อยไปเราก็ทำไปทำบ่อยๆนะบ่อยมันก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันจะเกิดความชำนาญได้เหมือนการสะสมแหละเหมือนการหยดน้ำทีละหยดนั่นแหละเต็มองค์ได้นะองค์ใหญ่ๆเนี่ยโยมไม่เชื่อลองหยดดูก็ได้ครับไม่ถึงปีแล้วองค์เนี่ยการภาวนานี่เหมือนกันเลยเป็นไงบ้างครับพอเป็นยังไงเชื่อไหมเชื่อว่ามันจะเต็มได้ไหมอ๋อเต็มได้ครับเนี่ยเหมือนกันเลยโยมเนี่ยภาวนาเป็นอย่างนั้นแหละเมื่อก่อนเนี่ยอาตมาก็เอ๊ะแปลกเหมือนกันเราไม่เคยฟังธรรมเลยโอ้โหฟังครั้งแรกมันจับใจโอ้จับใจมันเอาธรรมะนั้นมาคิดดูนั่นแหละจนลืมมาเลยหมดเลยกลัวผีมากมายแต่ว่าพอจิตมันไปอยู่กับธรรมะนั้นมันลืมไปหมดเลยลืมไปหมด อยู่ไปนานอ้าวเราอยู่คนเดียวเนี่ยเขาไปกันหมดแล้ว หลังสามวันเสร็จโอ้พอทำสมาธิมันไม่เบื่อไม่เบื่อมันเป็นยังไงไม่รู้ขนาดไม่มีครูบาอาจารย์กระตุ้นหรอกนะผมว่าหรือว่าท่านน้องก็ไปทุดงไปเป็นเดือนเลยเราก็อยู่เหงาอยู่ที่วัดเลยมันก็แปลกโยมฟังธรรมะก็ติดใจแล้วก็ชอบฟังธรรมปัจจุบันนี่ก็ธรรมะก็ฟังอยู่ตลอดนะขาดไม่ได้มันเหมือนไม่มีความสุขแต่ปฏิบัติก็ขาดไม่ได้ทำไปเถอะโยมทำไปเดี๋ยวมันถึงจังหวะหนึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่แหละบุญกุศลมันจะส่งผลให้เรานะทำให้สำเร็จมรรคผลพ้นทุกข์ได้ก็เพราะเราทำไว้นี่แหละสะสมไว้ทำไว้ให้มากความตายน่ากลัวนะเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็โอปนิโกน้อมเข้ามาที่ตัวเราเราก็เป็นอย่างนี้เป็นมามากแล้วต้องน้อมบ่อยๆน้อมบ่อยๆเนี่ยไม่ได้เกิดบุญกุศลมากเรื่องแก่เรื่องเก็บเรื่องตายเรื่องทุกข์ทั้งหลายเนี่ยให้น้อมเข้ามาที่ตัวเราแต่พระเจ้าให้นึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกมันจึงจะพ้นพระโสดาบันยังนึกน้อยนะพระโสดาบันก็ยังขาดสติยังขาดการนึกถึงความตายเยอะเหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนปุถุชนบางคนเนี่ยวันมันนึกถึงความตายเลยใช่ไหมครับแต่โสดาบันท่านก็จะนึกบ่อยอย่างพระอนุนพุทธเจ้าถามพระอนุนนึกถึงความตายกี่ครั้งข่าวแรกๆท่านก็บอกว่า7ครั้งนักข่าวก็วันละ100ครั้งบอกพระอนุนก็นึกว่ามากนะองค์อื่นก็พระองค์อื่นที่ยังไม่ได้เป็นโสดาบันนั่นก็บอกนึกบ้างไม่นึกบ้างวางองค์ครั้งสองครั้งบ้างสามครั้งบ้างวันหนึ่งพระอานนท์ก็นึกว่าตัวเองก็นึกมากเลยนะร้อยครั้งพุทธเจ้ายังบอกว่าอานนท์นึกน้อยไปพระองค์เองเนี่ยนึกถึงความตายทุกลมหายใจก็ออกเลยเห็นไหมโยมท่านพ้นเลยไงพระอรหันต์เนี่ยพ้นตายแล้วนึกถึงความตายจนพ้นตายนี่สำคัญนะนึกถึงความตายนี่นึกถึงบ่อยๆมีอานิสงส์มากถ้าเราไม่นึกถึงความตายเราประมาทในความตายนึกถึงความตายมันได้อานิสงส์มันจะได้มาเตือนตัวเราแล้วก็โอปนัยโกอีกโยมปฏิบัติธรรมนี่ต้องโอปนัยโกเห็นทุกข์ก็ตามเห็นทุกข์ก็ตามเห็นดีก็ตามเห็นชั่วก็ตามเปรียบเข้ามาที่ตัวเราเราก็เคยเป็นอย่างนี้มาแล้วเราอยากได้อะไรล่ะได้ยังไงล่ะแต่เห็นไม่ดีเราก็โอ้เราไม่ทำแล้วไปได้สิ่งไม่ดีนี่เห็นดีโอ้เราก็อยากจะดีเราจะดีเราก็จะทำอย่างเขานี้แหละเราจะทำแต่ดีเห็นชั่วว่าไม่ดีแล้วก็กลัวกิริความละอายโอตปะความเป็นกลัวตบะมันจะเกิดขึ้นเทวธรรมเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมโยมต้องเป็นอย่างนั้นนะ
ต้องโอมนิโกน้อมเข้ามาที่ตัวเราบางองค์นี่ท่านแค่ใบไม้ตกท่านยังน้อมเข้ามาเป็นพระอรหันต์ได้อะเพราะติดท่านสงบไงไม้ตกก็เปรียบเทียบกับความตายเนี่ยใบไม้นี่เราก็เหมือนใบไม้นี่แหละเราก็ต้องตายเหมือนกันใบไม้นี่เหมือนใบไม้เราก็นึกถึงความตายอ่ะท่านั้นแหละสลดเลยมันมีอานิสงส์นะโยมนี่แหละการนึกถึงความตายเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงให้นึกถึงความตายทุกลมหายใจก็ออกถ้ามันนึกถึงความตายว่าระบมาดให้นึกถึงความตายไว้แล้วก็ถ้าจะตายอย่าไปนึกถึงใครนึกถึงพระพุทธเจ้าได้นึกถึงพระธรรมได้นึกถึงพระสงฆ์ได้นึกถึงตัวเราได้อย่าไปนึกถึงคนอื่นอย่าให้จิตออกข้างนอกเอาจิตอยู่ในกายนี่แหละตายแล้วได้อานิสงส์แรงพระพุทธเจ้าว่าอินทรีย์จะแก่กล้าคนนึกถึงความตายเนี่ยตอนใกล้จะตายเนี่ยจะยิ่งมีบารมีแก่กล้าแต่ได้ฟังธรรมตอนจะตายคนจะตายแล้วมันกลัวนะต้องนึกว่าตายแล้วเราจะไปนรกเราจะไปสวรรค์มันก็นึกไม่มั่นใจมันก็กลัวไงโกพอฟังธรรมปุ๊บก็ยึดเลยยึดเอาธรรมะก็ใช้ได้มันอาจจะปล่อยวางก็ได้ตอนนั้นมันสุดๆแล้วไม่มีที่พึ่งอะไรแล้วนี่แหละเอาพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นที่พึ่งเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนึกถึงรัตนตรัยนี่แหละสำคัญมากที่สุดนะโยมนะสำคัญนะรัตนตรัยเนี่ยพระโสดาบันจะบรรลุได้เนี่ยต้องมีรัตนตรัยนี้มั่นคงไม่ใช่กราบไหว้ทรงเดชบนบานสั่นกล่าวอยู่พวกนี้ไม่มีทางไกลพระยาเจ้าท่านไม่ทำอย่างนั้นท่านไม่เป็นอย่างนั้นท่านเชื่อกรรมท่านเชื่อกรรมทำไมทำไว้ไม่ได้หรอกโยมบุญกรรมนี่ต้องทำไว้ถ้าบาปกรรมให้ผลก็ยอมรับอ๋อนี่เป็นกรรมของเรานั่นแหละนั่นพระยาเจ้าท่านคิดอย่างนั้นถ้าบุญส่งผลก็นึกว่าโอ้นี่เราทำบุญไว้ส่งผลให้ได้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ท่านไม่คิดแล้วเรื่องทำบาปนี่ไม่คิดแล้วมีศีลห้ามั่นคงแล้วไม่ยอมสิ้นคาดแล้วแขนคาดหัวคาดขาคาดคาดตัวคาดก็ไม่ยอมให้สิ้นคาดเห็นไหมขนาดท่านเทียบว่าสมมติว่าคนมาเลื่อยเท้าเนี่ยเอาเลื่อยมาเลื่อยเท้าเราเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกไม่ให้โกรธเขานะให้เมตตาเขาอย่าโกรธอย่าโกรธโกรธมันไม่ดีใช่ไหมล่ะโกรธเป็นทุกข์เราปฏิบัติธรรมเพื่อจะให้พ้นทุกข์เราทำบุญทำบุญจิตต้องเป็นบุญนั่นแหละจิตที่เราเมตตาเขานั่นแหละเป็นจิตที่สูงไม่โกรธไม่เกลียดไม่โทษเขาต้องโทษตัวเราว่าเราทำกรรมไม่ดีไว้จึงได้รับผลกรรมไม่ดีนี้ต้องขอโทษเขาด้วยซ้ำขอโหสิกรรมเขาด้วยซ้ำในใจเนี่ยเพราะว่าอาเนียกรรมเนี่ยมันน่ากลัวมันจะได้ไม่ทำต่อไงนี่แหละโยมต้องพยายามโอมนิโกนะน้อมสิ่งทั้งหลายมาเปรียบเทียบกับตัวเราเราก็ดูซะโยมเกิดตายมามากมายบริเวณทั้งแผ่นขู่ไม่ใช่น้อยนะบริเวณทั้งแผ่นนะทุกประเทศเนี่ยมันมากเหลือเกินนะเกิดตายมามากเอาเข็มตีตรงไหนก็ไม่พ้นเลยมากจริงๆโยมเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสร้างบารมีกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้โอ้โหยาวนานเหลือเกินนะสี่อสงไขยอสงไขยนี่เขาไม่ได้เปรียบเทียบไปมั้งว่าเท่าไรแต่กลับหนึ่งเนี่ยคิดดูเถอะ16กิโลสี่เหลี่ยมลึก16กิโลกว้าง16กิโลสี่เหลี่ยมเลยอ่ะ100ปีจะเราเปรียบเทียบว่า100ปีเนี่ยถึงจะมีคนหรือเทวดามาเอาเม็ดเม็ดงา
ถ้าเต็มอยู่แล้วก็หยิบขึ้นไปครั้งหนึ่งจนกว่าจะหมดนั่นแหละถ้าเอามาหยอดลงก็กว่าจะเต็มนั่นแหละโอ้โหฝ่ามือนึงนี่ไม่รู้กี่พันปีแล้วใช่ไหมโอ้โหมันมากมายจนนับไม่ถ้วนโอ้โหมันไม่ต้องนับแล้วโยมครับนับไม่ได้เศษอสงไข่เป็นกลับต้องกำไรแสนกลับโอ้โหไม่ใช่น้อยเลยแต่กว่าพระพุทธเจ้าจะมาอุบัติแต่พระองค์เนี่ยเขาว่าจะมนุษย์ที่จะเกิดได้เนี่ยเท่ากับพระพุทธเจ้าคือว่าอุบัติในโลกเลยนะใช้เวลานะถ้าเปรียบเทียบไว้นี่โอ้โหมันมากกว่าเราจะได้เกิดวันนี้มันยาวนานเหลือเกินสงสารตัวเองซะโยมเกิดมาแล้วก็เป็นยังไงล่ะไม่แก่ไม่มีหรอกไม่เจ็บไม่มีหรอกไม่ตายไม่มีหรอก น้อยน้อยบางคนทำบุญไว้ดีแล้วที่เจ็บน้อยที่แก่ดีเจ็บไม่มีน้อยมากแต่ตายนะมีทุกคนแหละตายทุกข์ตายยากตายลำบากตายยังทรมานหรือตายง่ายปุ๊บปั๊บตายอย่างเงี้ยมันเป็นที่กรรมนะเป็นที่กรรมของแต่ละคนแต่ละคนบุญกุศลนะทำไว้มากมากที่บอกให้มากที่สุดนะเพราะว่าเทวดาพระพุทธเจ้าว่าตายแล้วก็ไปนรกมากมากเทวดาตายแล้วอยากจะไปสุคติสุคติของเทวดาคืออะไรล่ะก็มนุษย์นี่แหละเนี่ยเทวดาอยากมาที่สุดแต่พวกเราอยากไปเป็นเทวดามากใครๆก็อยากเป็นเทวดาอยากได้สวรรค์เนี่ยสมบัติเนี่ยที่โยมมาฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมโอ้ทำเอาไว้เถอะทำให้มากจะได้ไม่ตกไปนรกง่ายๆจะได้เวียนตายเวียนเกิดอยู่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติครับอันนี้ส่งยังไม่ได้ทำให้เกิดมาได้พบพระพุทธเจ้าอีกจะได้ไม่ต้องไปลงนรกไม่ได้เป็นสัตว์ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานพอเราไม่ทำแล้วนี่นิสัยสัตว์นะทำนิสัยสัตว์มันก็ไปเป็นสัตว์นั่นแหละก็ดูแล้วกันนิสัยคนยังไงล่ะนิสัยคนที่ดีเห็นไหมถ้ากินข้าวกันอยู่มาเขาเรียกเรากินข้าวเลยเอามากินข้าวด้วยกันเร็วๆยังไงโหด้วยความดีด้วยความเต็มใจเห็นไหมคนสมัยก่อนก็จะเรียกกันครับครับคนใหญ่คนที่มีอายุมากก็เป็นเด็กก็มากินข้าวกันได้นี่แหละเห็นไหมสัตว์ทำไมล่ะเล่นกันอยู่ดีกัดกันเอาข้าวไปให้เดี๋ยวเขากัดกันเลยครับเล่นๆกันดูนะเห็นไหมเราจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้เลยโยมนี่แหละเราจึงต้องให้ทานไงครับเรื่องเราต้องให้ฐานผู้ให้ต้องเป็นที่รักผู้ให้นี่เป็นที่รักจริงไหมโยมจริงนะมือของผู้ให้นี่ช่วงกับผู้รับใช่ไหมให้ก็เราให้งี้เขาก็รับงี้ใช่ไหมเอาอย่างนี้กันละกันโอ้คนให้นี่ให้มีความสุขนะโยมแล้วให้กับอนิสงส์ก็ต่างกันด้วยนะการให้ที่มีอานิสงส์มากเนี่ยอาจารย์บอกว่าให้เพื่อให้หมดความตนีไอ้ความตนีนี่แหละโอ้โหมันตัวทะเลาะกันนะเนี่ยญาติพี่น้องทะเลาะกันตีกันฆ่ากันตัดพี่ตัดน้องกันเห็นมาเยอะแยะแย่งสมบัติกันเห็นไหมไม่ทำเหมือนคนนะ ทำเหมือนอะไรโยมก็คิดดูกันแล้วกันมันทำเหมือนสัตว์นะซึ่งพระพุทธเจ้าถึงว่ามีอานิสงส์มากไงการให้โดยใจที่จะทำให้หายใจนี้หมดตะเนเนี่ยเนี่ยให้อย่างนี้แหละสามารถจะเป็นโสดาบันมาแทนสินได้เห็นไหมโอ้โหให้แบบอริยะเจ้าเลยอ่ะโอ้มีจิตใจที่ไม่ตนีมันให้ตลอดไง
มีใจที่อยากจะให้ตลอดเนี่ยเนี่ยเมื่อพระอริยะเจ้าพระโสดาบันเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงห้ามไงโสดาบันที่จนก็มีก็แปลกนะอาตมายังแปลกเลยเอ๊สร้างกุศลมาจนชาตินี้ได้บรรลุเป็นโสดาบันเกิดมายากจนต้องเป็นขอทานนะฟังอาตมาฟังมาฟังมาวันนี้แหละนะวันรู้สึกวันนี้ฟังฟังเป็นขอทานตัวก็เป็นอะไรล่ะที่เป็นโรคเลื้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่วันนั้นโชคดีไปฟังธรรมพุทธเจ้าอยู่ท้ายเขาเลยพุทธเจ้าก็พระองค์ก็ทรงรู้ไงว่ามีใครมีบารมีท่านก็จะแผ่ญาณท่านไปพระองค์ก็รู้รู้ท่านก็เทศนาให้ฟังไล่ไปจนคนนี้มีสมาธิคนที่ว่าเนี่ยที่คนที่จนแล้วก็เป็นโรคด้วยก็ไปเห็นคนเยอะๆก็นึกว่าจะไปคงจะมีอาหารการกินมาไปขอทานนะจะไปขอวันนี้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าเทศแล้วก็ฟังธรรมไปมาพอฟังเทศไปเนี่ยจิตก็ต้องมีปิติไงมีปิติเริ่มมีสมาธิเริ่มมีสติพระพุทธเจ้าก็แสดงเรื่องสติปัฏฐานสี่ในอริยบทเนี่ยแสดงไปจนบรรลุเป็นโสดาบันครับน่าดูสิแต่บางทีมันก็มีกรรมนะบางคนเนี่ยรวยมากเลยแต่ไม่ให้ทานครับแม้แต่อาหารตกนี่ยังเก็บนะ มันตนีถึงขนาดนั้นนี่แหละมันจึงเป็นโทษไงนี่เป็นโทษนี่เขาต้องทำกรรมมาแต่บุญเขาทำมากุศลกรรมทำกันมาถ้าไม่ทำมาไม่ได้หรอกครับแต่ก็ไม่ดีมันก็มีมาด้วยไงพวกเราเนี่ยมันก็มีไม่ดีมานะโยมต้องนึกไว้นะต้องทำมาให้มากๆนะบุญนะแต่ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้อีก บางคนก็ให้แต่ทานไม่รักษาศีลเนี่ยก็ได้เหมือนกันแต่มันได้ไม่ครบบางคนรักษาศีลก็ไม่ค่อยให้ทานเนี่ยมันก็ได้ไม่ครบคนทานให้รักษาศีลสมาธิไม่ทำอีกไม่ศรัทธาก็มีนะมีเนี่ยถ้าทำให้หมดทุกอย่างเนี่ยมันจะดีมากเลยโยมทำให้หมดแต่ว่ารักษาศีลนี้ก็สำคัญมากเลยเป็นปัจจัยให้เกิดเป็นอริยะได้พอเป็นอริยะแล้วก็เรื่องการให้เนี่ยมันเรื่องง่ายแล้วเป็นเรื่องธรรมดาแล้วธรรมดาของพระอริยะแล้วพระโสดานี่พระพุทธเจ้าเลยว่ารู้ว่าบ้านไหนเป็นโสดาเนี่ยพระไปบิณฑบาตอย่าให้เกิน3องค์ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวโสดาคงให้หมดนะมีเท่าไหร่ต้องให้หมดอยู่แล้วเห็นไหมพระพุทธเจ้ารู้ใจไงรู้จิตพระโสดาว่ามีศรัทธาที่มั่นคงแค่ไหนครับแต่พระไม่เชื่อเป็นอาบัตินะประบัติด้วยหมดเวลายังครับครับก็โยมวันเพ็ญที่ว่าขอคำแผ่เมตตามาก็คำแผ่เมตตามีอยู่ทั่วไปนะโยมที่ในหนังสือสวดมนต์ทั่วไปโยมก็ไปหาได้ก็ถ้าโยมยังหาไม่ได้ก็ท่องตามวัดสังฆทานก็ได้โยมวัดสังฆทานก็บอกว่ามีคำสวดแล้วก็คำแปลเรียบร้อยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเถิดจะได้มีเวียนแก่กันและกันเลยอะเวลาจงเป็นสุขเถิดจะได้มีเวียนแก่กันและกันเลยอะโลคาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภยาปัจฉาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถินโยมก็เปิดดูที่ YouTube ก็ได้นะโยมเปิดที่Facebook นี่ก็ได้โยมเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตัญโญแล้วจะขึ้นมาโยมก็ดูทวนรายการธรรมะสว่างใจที่ออกอากาศอยู่เนี่ยโยมแล้วโยมก็
ก็จดเอาก็ได้โยมมันจะมีคล้ายๆกับวิดีโอโยมที่บันทึกเอาไว้เนี่ยแล้วโยมก็กดแล้วโยมก็บันทึกจดออกมาได้ลอกออกมาได้ก็จะเป็นคำแผ่เมตตาโยมเอาไปใช้ได้พระสังฆทานใช้อยู่ตลอดตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้ก็ยังใช้อยู่โยมเพราะฉะนั้นก็โยมก็เอาไปใช้ได้สำหรับช่วงแรกของรายการก็ได้หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปันนะเระจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี907-097-3154 907-097-3154ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531 089-293-3531ขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร084-667-9194 084-667-9194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านสาธุชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-354-4271หรือ02-640-9537ถึง70ต่อ3501 3502หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนศรีอยุธยาบัญชีออมทรัพย์เลขที่013-185-0261ชื่อบัญชีเงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์อานิสงส์การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์เท่ากับการได้อุปถากพระพุทธองค์เลยทีเดียวถ้าหากผู้ใดที่ได้ถวายอาหารหรือสิ่งของต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่เกิดจากการถวายทานนั้นถึงขนาดผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เป็นสาวกหรืออัครสาวกหรือปรารถนาพุทธภูมิก็ได้สมดังใจปรารถนาเลยThank you.
รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจทุกวันอังคารถึงวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 18:00 นทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทาน SBBTV 999ตอบปัญหาธรรมะโดยวันอังคารพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาวันพุธพระอาจารย์กฤตนิมมโลสำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีวันพระฤหัสบดีพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยวัดสังฆทานวันศุกร์หลวงพ่อสามารถสมาธิโกวัดสังฆทานวันเสาร์หลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลวัดสังฆทานท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาธรรมะ024961163เชิญร่วมสร้างบารมีรอพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร0846679194 0846679194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาจาโรวัดด่านเทพมงคลอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจำนวน24ไร่ณบ้านดงรังหมู่ที่4ตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ตารางวาละ199บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่430-073-6502 ชื่อบัญชีพระเสงี่ยมแช่มชื่นขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาจาโรวัดด่านเทพมงคลอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจำนวน24ไร่ณบ้านดงรังหมู่ที่4ตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ตารางวาละ199บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่430-073-6502ชื่อบัญชีพระเสงี่ยมแช่มชื่นขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุที่พระอาจารย์มหาสันโทร0846679194 0846679194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161เจริญสุขกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อบุญส่งวณิชะศรีโลครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเป็นองค์ตอบปัญหาให้กสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164024961164หรือฝากคำถามได้ที่เฟซบุ๊กชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโยซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับครับเชิญพรญาติโยมนี่ก็เป็นช่วงที่2ก็ยังปัญหาก็ยังค้างอยู่คนที่ว่าเรื่องสวดเรื่องอะไรนั้นมีค้างอยู่ที่มาต่อใหม่มั้ยตอบให้เอาหน่อยดิ ที่ว่าสวดไม่ได้เขานั่งสมาธิไม่ได้แล้วมันคิดโน้นคิดนี่คิดเรื่องงานเรื่องการคิดถึงลูกถึงเมียอะไรเงี้ยอ๋อครับเดี๋ยวคำถามต่อไปครับเหรอครับครับอ๋อครับเดี๋ยวมีคำถามหลังๆตอนนี้ครับ
เอาคำถามที่มาตามดับก่อนนะครับครับคำถามนี้มาจากมาทาง Facebook ครับของโยมจิดาภาถามมาว่าเคยได้ยินพระอาจารย์บอกว่าอริยะบุคคลระดับสูงขึ้นไปจะสามารถรู้ได้ว่าใครบรรลุธรรมขั้นไหนสำหรับอริยะขั้นโสดาบันผู้ที่บรรลุธรรมแล้วจะสามารถรับรู้ได้ด้วยตัวเองไหมอ๋อครับครับ พระเจ้าต้องรู้ตัวเองแต่ไม่รู้คนอื่น พระอรหันต์บางองค์นะก็บางองค์ที่ไม่ทุกองค์ไปอะเนาะบางองค์ท่านก็รู้จิตคนอื่นได้ก็สามารถกำหนดจิตอย่างนั้นได้ก็ท่านก็อาจจะรู้ว่าคนนี้เป็นโสดาบันแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับหรือเป็นพระเป็นโยมอะไรนี้ก็ดูได้หมดดูจิตครับอันนี้ก็ไม่ได้ชำนาญแต่ว่าพูดถึงเรื่องโสดาบันเนี่ยเขาต้องรู้ธรรมเห็นธรรมต้องรู้ตัวเองรู้ยังไงล่ะก็รู้การปฏิบัติของเขานั่นแหละวัดจิตของเขาเนี่ยอยู่ในการกำหนดรู้ในอริยสัจสี่นี่ก็เห็นเกิดดับตลอดเนี่ยอริยสัจสี่นี่ทุกก็เห็นทุกเกิดทุกดับมันมีอยู่ตลอดจะเห็นชัดเจนแล้วก็ติดของโสดาบันเนี่ยจะเป็นมหาสติแหละสติที่เกิดไม่ดับเขาเรียกว่ามหาสติ นี่แหละทำให้โสดาบันเนี่ยรู้และเข้าใจธรรมะคำตอนของพุทธเจ้าแล้วจะเกิดไม่ดับสตินี่เกิดไม่ดับนอกจากหลับเท่านั้นตื่นปุ๊บรู้ปั๊บหายทองใสชอบก็ดับเห็นชัดอยู่ตอนห้านี่แหละเฉยจะต้องมีเฉยเป็นหลักบางคนเนี่ยที่เป็นปุถุชนเนี่ยที่ทำสมาธิได้ดีบางคนสงบจนไปติดสมาธิไม่รู้ตัวก็มีก็ไปหลงได้ อาตมายังเคยเลยสมัยก่อนเนี่ยก็ทำสมาธิได้สมาธิก็ทำได้ตลอดทำได้หลายปีเข้าห้องกรรมฐานก็โอ้โหดับตั้งหลายเดือนนะนิวรณ์ดับตั้งหลายเดือนอย่างบางทียังเอ๊ะยังสงสัยตัวเองเป็นพระอริยะโสดาบันแล้วมั้งเนี่ยเนี่ยก็รู้มาเอ๊ะถ้าโสดาบันทำไมยังสงสัยอยู่ล่ะก็เลยตัดได้ว่าโอ้เราไม่ใช่โสดาบันหรอกมันปุถุชนนี่แหละโสดาบันจะไม่สงสัยจะไม่คล้องใจว่าเราเป็นโสดาบันแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกโสดาไม่มีชื่อไม่มีการตั้งชื่อแต่จะเห็นเกิดดับนั่นแหละ มีสติที่เกิดไม่ดับแล้วจึงเห็นเกิดดับอะไรเกิดดับล่ะเห็นติดนั่นแหละชอบแล้วเฉยทำไมจึงเป็นอย่างนั้นมันต้องมีเหตุสิตกายทิฏฐิเขาตัดได้เลยไงชอบจะเห็นชัดนิดหนึ่งมาเฉยจะอยู่นานเฉยอยู่นานจะควบคุมจิตตัวเองได้แล้วจิตนี้จะไม่ไหลไปในอกุศลเห็นแล้วก็ดับไม่หลงจิตแล้วไม่หลงจิตเห็นความเกิดดับนี่แหละชังก็ดับชอบก็ดับมันจะเห็นอยู่ตลอดบางทีเห็นก็เฉยก็รู้ว่าเห็นแล้วเฉยมันจะมีนิดนึงอย่างเงี้ย มันถึงหายสงสัยไงแต่ที่สำคัญตอนที่สำคัญเนี่ยต้องเห็นความดับที่มันสนิทนะดับของฌานของสมาธิธรรมดาเนี่ยแล้วก็เห็นมาเยอะเห็นมามากเห็นมาโอ้ยมากมายแต่มันก็ยังสงสัย
แต่ดับเนี่ย นิโรธเนี่ยคือดับสนิทหมดความสงสัยในพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยแล้วตรงนั้นจะดับไปก็จริงแต่ว่า มหาสติเกิดก็ยังเห็นจิตเฉยจิตเฉยนี้เมื่อก่อนเราสงบไม่เคยเห็นนะแต่นี้แค่นิ่งสงบดิ่งบริสุทธิ์แค่สองสามนาทีเนี่ย เนี่ยแต่ว่าก็ยังมีใจเฉยนี่แหละสำคัญมากเลยจิตโทดาบันต้องอยู่กับใจเฉยนะชอบก็เห็นชังก็เห็นแต่เห็นจะอยู่ก็เฉยเป็นหลักเหมือนกับว่าไม่ถึง 100% แต่อยู่แค่ 70% อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีมันก็ยังมีบ้างยังเผลอบ้างแต่ว่าไหวเห็นจิตตัวเองคุมจิตตัวเองได้ ละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาป เป็นอย่างนั้นจิตเราก็จะเปลี่ยนโสดาจะต้องรู้โสดาบันนี่ต้องรู้มั่นคงแหละไม่รู้ไม่ได้แต่รู้คนอื่นเนี่ยไม่รู้หรอกนอกจากที่ได้ฌานก็ไม่รู้นะเพราะไม่แน่หรอกอาจจะรู้เป็นบางอย่างแต่เรื่องบรรลุนี่ก็ไม่แน่นอนหรอกครับแล้วก็มีอะไรอีกนะครับอันนี้คำถามมีคำถามมาจากโยม วิภาครับกรุงเทพมหานครถามมา2ข้อครับถามมาว่าการเดินจงกรมทำให้สงบฟังธรรมจะทำให้จิตใจเข้มแข็งและละกิเลสได้หรือไม่เดินจงกรมครับมันก็ได้ทุกท่าแหละให้สงบอย่างเดียวครับเดินจงกรมหรือจะนั่งหรือจะนอนอยู่ขอให้สงบพอจิตสงบนั่นแหละมัน เป็นจิตที่เริ่มบริสุทธิ์แหละครับจะเริ่มวิปัสสนาได้ได้โยมทำยังไงสงบทำไปเถอะทำสงบแล้วก็เอามาพิจารณากายมาพิจารณาจิตดูจิตต้องให้เห็นจิตเกิดดับทำอย่างพระอริยะเจ้าพระอริยะเจ้าท่านก็ดูกายดูจิตดูกายดูเห็นกายเห็นจิตพอจิตสงบแล้วเดี๋ยวมันจะเห็นลมหายใจไปกับกายคู่กันไปเพราะลมหายใจกับกายนี้มันอันเดียวกันถ้าคนจิตสงบแล้วก็จะเห็นจะเห็นลมหายใจลมหายใจจะเห็นตลอดถ้าไม่เสื่อมถ้าไม่เสื่อมนี่จะความสงบก็ไม่เสื่อมเลยนะสมาธิจะมีมากบ้างร้อยบ้างร้างบ้างร้อยบ้างตลอดก็ต้องมีสมถะคู่กันไปวิปัสสนาสมถะนี่ก็ทำให้จิตมีพลังขึ้นไอ้ความที่ว่า ไม่มีความสุขก็ต้องอาศัยสมถะนะ ต้องอาศัยสมถะจะเดินคู่กับวิปัสสนามรรคผลขั้นต่อไปถึงจะเกิดขึ้นได้กายบุคคลก็ต้องยังไม่จบยังต้องเรียนต่อยังต้องทำอยู่แต่สมถะนี้ทิ้งไม่ได้จนถึงพระอรหันต์เมื่อไรนั่นแหละพระอรหันต์ท่านก็ไม่ทิ้งท่านก็ยอมท่านก็ยังต้องใช้มันมีมันมีอะไรที่ใช้ท่านก็ใช้แต่ว่าสมถะนี้ก็สำคัญนะเป็นบาดฐานที่สำคัญเลยโยมทำไปเถอะไม่ต้องกลัวสมถะภาวนาเนี่ยเจริญอานาปานสตินี่แหละการดูลมหายใจนี่แหละเดี๋ยวก็เห็นใจสงบแล้วจิตเบาจิตสบายจิตเย็นเนี่ยจิตแวบไปไหนก็รู้นั่นแหละการไปรู้จิตเกิดดับนั่นแหละนั่นแหละเป็นวิปัสสนามันเป็นวิปัสสนาได้ดูกายเกิดดับก็ได้ทุกเกิดมีไม่ดับมีไหมไม่มีนะก็ดับมันเป็นอนัตตาไงทุกอย่างเป็นอนัตตาหมด นี่แหละนายโยมนะทำไปเถอะทำไปพอเต็มมันต้องล้นนะทำไปเถอะทำไปยิ่งทำยิ่งได้เลยสติเนี่ยทำจนสติเป็นมหาสติเนี่ยแหละกรรมจริงๆเป็นโหสิกรรม
จะให้กรรมเป็นอโหสิกรรมเราต้องอโหสิก่อนนะ มีอะไรก็ตั้งใจไว้เลยอโหสิกรรมไม่พยาบาทไม่อาฆาตเลยอโหสิหมดอโหสิหมดเราทำผิดแต่พาอะไรก็เราก็ขอเหมือนกันแล้วก็ขอขอโทษขอโทษขอโทษอย่างเงี้ยนี่แหละคนดีก็ต้องมีอย่างนี้แหละการปฏิบัติธรรมนี่ต้องอโหสิกรรมอย่าไปผูกไว้ใครทำมาก็อโหสิกรรมไปมันจึงจะสบายใจพยาบาทเนี่ยโอ้มันทุกข์นะพยาบาทคนเนี้ยนึกก็ยังอายอยู่เนี่ยนึกถึงอารมณ์นั้นยังอายอยู่บวชเป็นพระแล้วนะโอ้โหทำไปได้ยังไงแสดงออกมานิสัยคารวะมาใช่ไงพรรษาแรกอ่ะโอ้โหอายทำครั้งเดียวแล้วอายอายมากเลยเดี๋ยวนี้ยังนึกถึงโอ้โหไม่น่าทำเราอายเอาเหมือนธรรมดามันก็ธรรมดาเรายังไม่รู้นี่เมื่อก่อนก็ไปแสดงออกกับครูบาอาจารย์โอ้โหยิ่งอายใหญ่เลยทำกรรมฐานเนี่ยสำคัญนะบางทีเนี่ยบางคนเป็นแล้วแก้ได้บางคนเป็นแก้ไม่ได้ครับทำไปมันลงตัวเองอ่ะพอสมาธิมันเกิดมากนะเขาเป็นไม่ได้นะครับครูบาอาจารย์ยังเถียงอ่ะไปเถียงอาจารย์เถียงหลวงพ่อน้องปุ๊บพ่อน้องไม่พูดเลยสักคำเฉยท่านก็เฉยท่านก็ไม่แสดงออกเฉยๆโอ้โหเราอายใหญ่เลยอายโอ้ยลายตายแล้วเราปิดแล้วพลาดไปแล้วอยู่ในใจแล้วโอ้โหท่านก็ไม่ว่าอะไรนะครับโอ้โหเราจะต้องมาทำดีกับท่านมาทำแก้ไขนี่แหละพอรู้ทันนะมันอายทีเนี้ยโอ้โหความละอายมันจะเกิดตลอดเลยนี่เอาโทษนั้นมาเป็นประโยชน์เอามาเป็นคุณเอาโทษนั้นมาเป็นคุณที่เราทำผิดทำพลาดนั่นแหละก็เหมือนว่าจะไม่ทำอีกแล้วจะไม่ทำอีกแล้วมันเจ็บเหลือเกินเนี่ยเนี่ยสมาธิทำไปแล้วมันเกิดอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้คนคิดโกรธเดียวอะเดี๋ยวความโกรธมันเกิดโอ้ยเราจะไม่เอาอีกแล้วอายทำให้เกิดกายอายความโกรธมันจะเกิดตอนสงบนะโยมเป็นอย่างนี้จริงๆเป็นอย่างนี้จริงสมาธิทำไปนั่งกำลังสงบเนี่ยแวบเดียวความโกรธมันมาจากไหนไม่รู้พลึ้งเข้ามาโอ้โหเหมือนกับถูกเสียบถูกแทงอะไรนั่นแหละมันเจ็บปวดขนาดนั้นเลยนะครับแต่แวบเดียวมันดับจิตก็สงบอีกเนี่ยสงบแป๊บเดียวมันเกิดมาโอ้โหทีนี้นั่งไม่ได้ลุกขึ้นเลยโอ้โหมันเจ็บปวดจริงๆนั่นแหละตั้งแต่วันนั้นแหละไอ้โกรธพงพางอย่างนั้นไม่มีแล้วเข้าสมาธิเรียกว่าฌานเนี่ยทำให้เกิดญาณไงอย่างนี้เขาเรียกว่าญาณเกิดนะเรียกว่าญาณเกิดญาณแปลว่าความรู้ครับความรู้ที่ทำให้เกิดปัญญาได้มาสอนเราได้ทำให้เข็ดให้โกรธได้เห็นโทษของความโกรธพอโกรธแล้วนี่ไปอย่างไปว่าเราเมื่อก่อนเราไม่เคยทุกข์ขนาดนี้พอเราทำกรรมฐานนี้แหละแล้วเรามาสงบนี่แหละไม่เอาแล้วเลิกทำแล้วมันทุกข์ขนาดนี้ผู้เอาใหญ่ ไปเดินจงกรมมันก็ยังทุกข์อยู่นะโอ้เลิกทำแล้วมากำหนดแล้วทีนี้โอ้โหเอาใหญ่เลยโอ้ทีนี้ทำไงล่ะโอ้โหมาสุดๆแล้วยอมแล้วกลับมาทำใหม่ค่อยๆเดินช้าๆกำหนดไปสักพักหายแล้วไม่เกิดอีกเลยอย่างนั้นแต่ความโกรธก็ยังมีแต่ว่าน้อยมันอายความโกรธเนี่ยญาณอันนี้แหละทำให้เรากระตุ้นเราให้เกิดความละอายทำให้กลัวต่อบาปบาปโกรธนี่แหละบาปที่สุดนรกน่ะโอ้โกรธขนาดนี้ถ้าต้องนรกแค่ไหนนะครับนรกนี่ไม่พูดถึงหรอกมากกว่ามนุษย์หลายเท่าไม่รู้เปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกครับก็คำถามเมื่อกี้ยังไม่จบครับก็ถามว่าฟังธรรมจะทำให้จิตใจเข้มแข็งและละกิเลสได้หรือไม่ครับอ๋อได้สิโยมนี่อย่างที่อาตมาบอกนี่แหละ
ฟังธรรมถ้าเราสร้างบารมีมาน้อยเนี่ยมันก็ยากมันต้องมาปฏิบัติด้วยต้องรักษาศีลต้องมาเจริญสมาธิภาวนาถึงจะสำเร็จแต่สมัยก่อนที่เขามีบารมีมากๆอะเนาะมาอินทรีย์แก่กล้าตาเห็นรูปวันไหวก็ละได้หูได้ยินเสียงก็ไม่ติดเนี้ยบางคนนี่โอ้ติดรูปติดเสียงติดจนละไม่ได้อย่างเงี้ยนั่นเรียกว่าบารมีก็ยังไม่แก่กล้าอินทรีย์ยังอ่อนอยู่ยังไม่แกร่งแต่ที่จะฟังที่ฟังแล้วบรรลุได้เนี่ยก็คนที่มีบารมีแหละก็เยอะสมัยกลางพุทธกาลนี่เยอะสมัยพุทธกาลเพราะบารมีก็แก่กล้าสมัยนี้ก็ ก็น่าจะได้แต่หากว่าเกิดฟังแล้วเกิดความสงบครับเพราะสงบนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดวิปัสสนาได้ไงครับวิปัสสนาแปลว่ารู้แจ้งเท่ากองสังขารครับเรียกว่าปัญญารู้ทั้งกายสังขารจิตสังขารเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละครับนะที่ได้สำเร็จนะสำเร็จยังไงล่ะ เห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหมเข้าใจอริยสัจ4ใช่เข้าใจอริยสัจ4ครับมันก็ถึงได้บรรลุถ้าไม่งั้นไม่ได้บรรลุหรอกครับครับข้อ2ครับถามต่อมาว่าเราปฏิบัติธรรมถ้ายังทำใจเฉยไม่ได้แต่เราใช้ความอดทนต่อสิ่งที่มากระทบทางอายตนะต่างๆโดยที่เราไม่ตอบโต้เราจะได้บุญหรือไม่ครับนั่นแหละโอ้โหสุดยอดเลยนี่แหละถูกต้องเลยเป๊ะเลยโยมแล้วตั้งใจอย่างนี้ตลอดนี่แหละเป็นแนวทางของพระอริยเจ้าถ้าอยากเป็นโสดาอยากพ้นทุกข์ต้องทำใจอย่างนี้เนี่ยเป็นตัวละกิเลสโดยตรงเลยปลดอัตตาตัวตนไงเนี่ยยอมเรียกว่ายอมคนยอมนี่เป็นคนเย็นจะไม่มีปัญหาใครเนี่ยเขาชวนด่าแล้วก็ไม่ด่าด้วยครับก็ด่าก็ด่าไปโอ้โหเงี้ยสุดยอดเลยต้องตั้งใจต้องปลดตัวปลดตนต้องเป็นคนยอมเรียกไม่มีทิฏฐิมานะไงครับมานะคือถือตัวถือตนปลดตัวปลดตนก็เรียกว่าอ่อนน้อมถ่อมตนปลดทิฏฐิมานะก็คือปลดตัวปลดตนนี่แหละครับตัวตนนี่แหละเป็นคนเป็นสัตว์ให้เห็นเป็นสมมติวิมุตติก็เพราะเห็นสมมติครับเราต้องให้นึกว่ากายเราเป็นของสมมุติมันจริงหรือเปล่าล่ะมันก็เป็นงานจริงๆใช่ไหมเราปฏิบัติธรรมครูบาอาจารย์เขาสอนพระพุทธเจ้าเขาสอนมาอย่างนี้ผมไม่มีแล้วตัวเรานะของโลกของไม่ใช่ของเรานะครับเอาลองพิจารณาดีธาตุสี่ดินน้ำลมเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟจริงๆครับเราปฏิบัติธรรมใหม่ๆเราก็คล่องใจอย่างมันจิตมันไม่ละเอียดนะก็ยังไม่เห็นไม่เห็นต้องพิจารณาบ่อยๆพิจารณาเข้านะครับบ่อยๆนะครับนะครับจนต้องอาศัยสมาธินี่ต้องทำให้ได้โยมทำสมาธิให้ได้อยากได้มรรคผลอยากพ้นทุกข์เพราะว่าการให้ทานเนี่ยไม่สามารถที่จะพ้นนรกได้หมดนะรักษาศีลยังไม่หมดเลยบางทีเวลาจะตายเนี่ยต้องฝึกเอาไว้ให้ดีคิดไว้ให้ดีพิจารณาเรื่องตายตายเราจะไม่คิดถึงใครจะนึกถึงแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ลูกหลานนี่ไม่ต้องคิดแล้วพิจารณาไว้บ่อยๆเลยเป็นอย่างนั้นนะอย่างพระโสดาบันเนี่ยก็ยังมีความรักแต่รักแล้วไม่หลงรักแล้วปลงรักแล้วไม่ได้ปลงก็อย่างนั้นมียังมีรักแต่อริยเจ้านี่ไม่เขาไม่ไปตกนรกเลยไงเกิดก็ไม่เกินเจ็ดชาติไม่คิดถึงใครแล้วเวลาจะตายเนี่ยไม่คิดถึงแน่แต่ปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีอย่างเช่นมีลูกมีหลาน
มีคนที่เป็นญาติเป็นความจำเป็นนี่ก็มีมันก็แวบไปบ้างแวบไปก็รู้รู้แล้วก็ละบางทีมันก็เศร้านะมาเพราะอะไรมันจะรู้แล้วมันจะละได้ถ้าขาดสติถ้าขาดสติมันก็ลงไงก็ลงในอารมณ์นั้นมันไม่ตัดพออารมณ์นั้นดับไปปุ๊บเป็นแป๊บหนึ่งก็หายความเศร้ามันก็เกิดจากความคิดนี่แหละเพราะฉะนั้นสตินี่สำคัญมากเลยโยมสตินี่มันเกี่ยวไปหมดเลยทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาเนี่ยมันต้องอาศัยสติทั้งนั้นเลยสมาธิเพราะสติต่อเนื่องกันมันก็ได้สมาธิบอกให้เกี่ยวกับเหมือนกับลูกโซ่อะโซ่เป็นข้อข้อใช่ไหมเอามาติดกันอย่างนั้นนั่นแหละแล้วก็สามารถจะประโยงอะไรก็ได้ใช่ไหมขนาดน้ำหนักมากขนาดไหนมันก็ยกได้อะก็แข็งแรงสติเราก็เหมือนกันสติต่อเนื่องกันเนี่ยมันก็ไม่ขาดอะไม่ขาดก็มีกำลังเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญมากทำสติไว้นี่คิดว่าไงนะว่าก็ว่าอดทนต่อสิ่งที่มากระทบทางอายตนะต่างๆเออนั่นแหละถูกต้องเลยโยมทำถูกทำถูกอย่างเงี้ยทุกคนก็ต้องทำอย่างนี้นะโยมอันนี้เข้าข่ายสำรวมระวังครับใช่ก็นี่แหละพระอริยเจ้าก็ทำอย่างนี้นะครับสำรวมระวังคือตัดไงครับใครว่าอะไรก็พยายามตัดออกไปตัดออกไปนี่แหละนี่แหละแล้วมันจะทุกข์ยังไงโยมครับนี่แหละวิธีดับทุกข์ไม่มีอะไรเป็นของเราไงนี่แหละต้องตัดใจเลยความจริงมันเป็นอย่างนี้เราต้องเชื่อความจริงดิครับอย่างโยมที่ว่านะก็ยังทุกข์อยู่ที่ว่าข้างบ้านเขามาสร้างตึกสูง6ชั้นอะไรเงี้ยมันก็นอกหูนอนไม่ได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ครับคนป่วยคนอะไรก็อยู่กันนอนไม่ได้เลย คนดีก็ไม่ดีเด็กผู้ใหญ่ตรงนั้นแหละก็ต้องย้ายออกไปที่อื่นแต่ก็ยังเป็นทุกข์ก็ทำใจไม่ได้ไงนี่ต้องทำใจอย่างกับโยมนี่แหละนะโยมคงฟังอยู่นะครับนะอาจารย์คิดต่อไปเมื่อวานตรงนี้สำคัญนะครับถึงยังไงมันก็แก้ไขไม่ได้แล้วครับอาการก็ต้องทำใจดิครับแก้ที่แก้ได้ครับแก้ได้ที่ไหนแก้เขาไม่ได้แก้เราการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนี้นะโยมอย่าไปโกรธเขาถ้าโกรธเขาเนี่ยต้องว่าเราแหละโกรธไม่ดีใช่ไหมเราก็เห็นแล้วเนี่ยเรายังโกรธต่อไปอีกเรานั่นแหละเลวกว่าคนที่โกรธก่อนคนที่โกรธตอบนี่แหละแต่พระพุทธเจ้าว่างั้นนะถ้าบาปก็บาปมากกว่าถ้าตกนรกก็ทันลึกกว่าเพราะเขาโกรธให้เห็นอยู่แล้วเนี่ยสำคัญเนาะก็ดีมากเลยโยมถ้าทำอย่างเงี้ยเนี่ยทำอย่างอริยชนก็ต้องเป็นอริยะทำนี้จะเป็นอะไรก็ต้องเป็นอริยะแน่นอนแล้วทำเด็กก็เฉยได้ปล่อยวางได้เห็นเฉยเมื่อไรได้นั่นแหละถึงอริยะแล้วต้องเห็นเฉยไม่เห็นเฉยไม่ใช่ต้องรู้เฉยรู้เฉยรู้ปล่อยรู้วางนั่นแหละจึงจะหมดตัวหมดตนก็ทำไปเรื่อยๆนั่นแหละทำไปสมถะก็ทำวิปัสสนาก็ทำตามคู่กันไปนั่นแหละครับมีอะไรไหมครับคำถามต่อมาครับเป็นของโยมพิเชษจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสุพรรณบุรีครับขอโทษขออภัย มาจากโยมพิเชษจังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ครับอันนี้แขกการบ้านอะไรมาไม่ทราบบอกว่าสวดมนต์ทำวัดเย็นได้ปกติแต่พอหลับตานั่งสมาธิกับหลับตาไม่ได้คิดแต่เรื่องครอบครัวเรื่องค้าขายอยากทราบว่าจะทำอย่างไรหลับตาถึงจะหลับตาได้แล้วก็ไม่ให้คิดถึงเรื่องแบบนี้ครับทำสมาธินั่นแหละสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรสวดมนต์ไปก่อนโยมต้องสมาทานศีลนะจะช่วยได้
นี่บอกสวดมนต์ทำวัดแล้วครับสวดมนต์ทำวัดแล้วนั่นแหละรวมสวดมนต์ไปสวดมนต์ไปแล้วก็ทำสมาธิหลับตาไม่ได้มาคิดคิดก็ปล่อยมันคิดแล้วก็รู้ว่าคิดรู้แล้วก็เอามาอยู่ที่ลมหายใจต้องอดทนหน่อยโยมต้องอดทนหน่อยทำสมาธิแล้วโยมไม่ต้องกลัวเป็นยอดบุญสมาธินี่เป็นยอดบุญครับมันกลัวขาดทุนขาดกลัวขาดทุนนะต้องทำสมาธิทำดีแล้วมีช่องดีมาหาเราเองทำบุญต้องได้บุญนี่โยมสมาธินี่เป็นยอดบุญนะเป็นบุญชั้นยอดนะให้ทานก็เป็นบุญรักษาศีลก็เป็นบุญแต่ไม่เหมือนทำสมาธิทำสมาธิท่านเรียกว่ายอดบุญทำไมเป็นยอดบุญล่ะมันมีความสุขมากไงสมาธิเนี่ยถ้าแค่มีโยม รับทรงหลวงพ่อสังวาลบิณฑบาตโอ้โหอันนี้ทรงอะไรเหมือนกันนะครับทรงนานเหมือนกันนะท่านอ๋อก็หลายปีอะทรงครับทรงข้ามจากฝั่งนี้ไปอีกฝั่งอย่างเงี้ยครับหลวงพ่อสังวาลนั่งสมาธิไปญาณเกิดนะโยมมาปรากฏครับหลวงพ่อสังวาลก็รู้เลยอ๋อคนนี้รับสินได้แล้วเนี่ยเมื่อก่อนท่านไม่เคยพูดเลยนะครับพระโยมมันยกยอหากินมาตั้งแต่ลูกแต่หลานนานแล้วครับทุกอย่างไงก็ยกยอครับยกยอหาปลาในแม่น้ำท่าจีนนั่นแหละที่สุพรรณเนี่ยอำเภอสามชุกนะอำเภอสามชุกครับเห็นก็เลยสั่งให้โยมคนเนี้ยบอก ต่างคนรู้จักกันบอกให้เขาเก็บดอกไม้ธูปเทียนมาหาหลวงพ่อหน่อยนะโยมคนนึงเอ๊ะสงสัยทำไมพ่อจะเอาไปทำอะไรเนาะยังไม่รู้ไงพอไปถึงหลวงพ่อก็ไม่ได้คุยอะไรมากเลยชวนเรื่องรักษาศีลนี่แหละโอ้โหให้รักษาศีลต้องยกยอไม่ได้สิฆ่าปลาไม่ได้สิครับแกเชื่อแกศรัทธาบุญถึงไงครับเนี่ยบุญเขาถึงไงบุญที่รับทรงหลวงพ่อเนี่ยครับทำทุกวันทำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์จริงๆรับสินเลยผัวเมียรับสินเลยครับตัดยอมาไม้หลวงพ่อเช็ดเท้าเลย ตัดยอนั่นแหละครับยกปาดไม้ต้องนั่นเองเลยรวยเลยถ้าไม่งั้นก็จะยกยออยู่งั้นเนี่ยจะรวยได้ไงโยครับทำบาปอยู่ทำบาปอยู่เนี่ยทำบุญนั่นแหละโยมแต่สมาธิที่โยมทำนี่เป็นยอดบุญทำสมาธิให้ได้อย่าไปกังวลกับอะไรเนี่ยโยมได้ถ้าจิตใจเป็นอย่างนี้นะคนจะตายเข้าใจเป็นอย่างเงี้ยห่วงโน้นห่วงนี้ตายไม่ได้ไปดีหรอกครับก็อาจจะมาเป็นสัตว์เป็นอะไรอยู่ที่บ้านนั่นแหละห่วงลูกห่วงหลานมันจะไปไหนแล้วห่วงทรัพย์สมบัติห่วงการห่วงงานไม่คิดถึงแต่อย่างนั้นโยมต้องทำใจแล้วโยมจะตัดห่วงได้ห่วงยังไงก็ต้องตายจากกันอยู่ด้วยกันไม่ได้ตลอดไปเราโยมมีใครอยู่ได้มาแล้วเกิดมาต้องตายทุกคนพระพุทธเจ้ายังนิพพานนะพระอรหันต์ทั้งหลายก็ยังนิพพานหมดนะเห็นไหมเนี่ยสำคัญนะโยมถามเถอะค่อยๆถามไปใหม่ๆมันเป็นอย่างนี้แหละนี่แหละเราจะรู้อานิสงส์และบุญกุศลที่โยมทำเนี่ยอะไรๆที่ไม่ดีนี่จะดีหมดพาภรรยาทำด้วยพาลูกทำด้วยคนในบ้านเราเนี่ยให้ทำบุญสร้างกุศลกันให้หมดเลยแล้วจะเพิ่มเป็นผลดีบุญจะช่วยอย่างน้อยเริ่มต้นเราไม่ทุกข์แล้วพอเราไม่ทำบาปเนี่ยเราก็ตัดไปแล้วไม่ทุกข์เท่นแต่ว่าเราคิดว่าจะไม่โกรธใครแล้วใครว่าไงก็ไม่โกรธอะไรก็ไม่โกรธยอมแล้วใครมาด่ามาว่าเราไม่โกรธเขาเป็นยังไงโยมจะทุกข์ไหมไม่ทุกข์คนด่ามาด่าได้นานไหมด่าได้ไม่นานหรอกด่าคนเดียวอะถ้าต่างคนต่างด่าเนี่ยโอ้โหด่าไปชั่วโมงก็มีนะ
นี่ไม่เกิน5นาทีหรอกโยมตัดใจไว้อย่างนั้นเลยนี่แหละการปฏิบัติธรรมจะมีอานิสงส์มากจะมีผลมากเลยตัดตัวตัดตนจะพ้นทุกข์ปล่อยวางเนี่ยคือความสุขยึดติดมีความทุกข์อย่าไปยึดติดโยมที่คิดเนี่ยพอยึดติดใช่ไหมทำสมาธิก็ปล่อยวางครับอ้าวทุกข์ไหมล่ะที่โยมยึดติดโยมทุกข์นะทุกข์โยมปล่อยวางสิโยมปล่อยวางหลงก่อนก็ได้ลูกเมียหรือว่าใครเนี่ยต้องตายจากกันทั้งนั้นแหละเขาจะตายก่อนเราหรือเราจะตายก่อนเขาก็ไม่รู้เรื่องความตายนี่ก็ไม่รู้เจ็บป่วยเมื่อไรเราก็ไม่รู้ไม่มีใครบอกเราได้การป่วยไข้การตายจะมีอะไรเกิดขึ้นเราไม่รู้นี่น่ากลัวนะโยมทำดีเอาไว้ดีนี่แหละช่วยเราได้ตายก็ไม่ตกนรกโยมลองรักษาศีลสิแค่ศีล5นี่แหละอบายภูมิมีแค่4นี่ศีล5ปิดได้เลยสำคัญตอนตายอย่าไปห่วงใครห่วงศีลไม่เป็นไรนึกถึงศีลที่อยู่กับตัวเราไม่เป็นไรนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงตัวเราไม่เป็นไรไปนึกถึงบ้านถึงลูกถึงหลานถึงเพื่อนถึงปู่ไม่ได้เลยจิตต่ำเลยพอไปคิดถึงเนี่ยจิตมันไม่ผ่องใสนะทุกขติเป็นอันหวังได้ทันทีแต่ถ้ามันนึกถึงตัวเรานี่แหละจิตจะผ่องใสจิตอยู่ในกายเนี่ยนึกถึงพระพุทธเจ้าก็อิ่มใจนึกถึงพระธรรมที่เราปฏิบัติเราก็อิ่มใจเพื่อปลื้มใจมั่นใจตายแล้วไม่ไปทุกขติแล้วใช่ไหมตรงนี้สำคัญและมีอะไรอีกนี่ครับก็ว่าเรื่องที่พอทำสมาธิหลับตาไม่ได้ก็โยมต้องดูกรรมฐาน4ในช่วงที่ทำสมถกรรมฐานครับโยมจะเอาอานาปานสติก็ได้ดูลมหายใจพอดูลมหายใจโยมหลับตาไม่ได้ก็จริงแต่พยายามนึกถึงลมหายใจแล้วก็พยายามเอาจิตมาไว้ที่ปลายจมูกแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกให้มันรู้แล้วก็ดูไปเรื่อยใช้คำบริกรรมด้วยก็ได้โยมจะได้จิตจะได้ตั้งมั่นจะใช้คำบริกรรมว่าพุทโธหรือยุบหนอพองหนอก็ได้โยมแล้วโยมก็พุทโธพุทโธดูลมหายใจเข้าก็พุทลมหายใจออกก็โธพุทโธพุทโธแล้วก็ดูลมหายใจไปเรื่อยเดี๋ยวถ้าจิตโยมสงบแล้วเนี่ยโยมจะไม่นึกถึงครอบครัวโยมจะไม่นึกถึงเรื่องอื่นโยมอาจจะหลับตาได้ด้วยโยมก็พยายามทำลองทำดูนะโยมนะครับใช่เอานะโยมนะทำตามที่อาจารย์ท่านบอกกันแหละใหม่ๆมันก็เป็นทุกคนแหละโยมเป็นมากเป็นน้อยก็ต้องพยายามทำเอาใช้เหตุผลใช้เหตุผลฟังพระฟังพระโยมนี่แหละเห็นไหมถ้าคนมีสมาธินี่ปุ๊บเขาเข้าได้เลยทำไปนะครับนะเข้าทำดับชำนาญเนี่ยจิตจะไม่กระวนกระวายไม่ฟุ้งซ่านไม่ไปนึกถึงโน้นถึงนี้แหละมันนึกถึงกระลมหายใจนึกถึงกายของเราจิตมันก็สงบได้ครับพอสงบได้ก็เบาสบายครับทีนี้เราก็จะมีความสุขแหละพอจิตสงบนี่เป็นยอดบุญแหละทำเถอะโยมทำเถอะต้องเตรียมตัวก่อนตายนะเพราะคนเราตายทุกคนตายช้าตายไวตายทุกคนและก็มาช่วยได้สมาธินี่ช่วยได้เยอะเราทำสมาธิคนมีสมาธิเนี่ยบางทีก็ไปได้บรรลุมรรคผลตอนจะตายก็มีท่านว่าพุทธเจ้าว่า อินทรีย์จะแก่กล้าเวลาจะตายครับเพราะว่าคนเวลาตายต้องหาที่พึ่งไงบางคนนี่ยังไม่ได้บรรลุโสดาแล้วแต่ไปได้โสดาตอนนั้นเห็นมีเยอะนะที่มีเยอะที่ตายแล้วก็ดูเป็นพระธาตุก็มีครับผู้หญิงนี่แหละจะผู้ชายครับผู้หญิงเยอะด้วยยอมทำไว้ทุกคนต้องทำไว้สมาธินี่ต้องอาศัยเป็นที่พึ่งของเราได้อย่างอื่นเป็นที่พึ่งของเราได้มาเลยไม่ได้บ้านก็พึ่งได้แต่ตอนอยู่แหละตอนตายเราก็ไม่ได้ใช้แล้วครับร่างกายนี่ก็ไม่ใช่ของเรานะเป็นของโลกเราต้องทิ้งไว้ให้กับโลกครับเราเอาอะไรไปได้โยมบุญกับบาปเนี่ยถ้าทำบาปไว้ไปไหนล่ะนรก
ัตว์เดรัจฉานเปรตสุรกายเนี่ยเอาเลยโยมไม่มีใครอยากได้นะไม่เอากลัวกลัวกันทั้งนั้นแหละโอ้โหนรกนี่ทุกข์มากเลยนะแค่สัตว์เดรัจฉานยังทุกข์ขนาดนี้แล้วแต่ถ้าทำสมาธิแล้วโยมจิตไม่เศร้าหมองสุขติเป็นอันวางได้มีเทพชั้นไหนคือนั่นแหละเนาะถ้าทำสมาธิได้ก็ไปเป็นพรหมแล้วก็ถ้าทำย้ำย้ำไปเนี่ยมันจะไม่ตกไปที่ต่ำอย่างน้อยก็มาเกิดเป็นมนุษย์อีกในพระพุทธศาสนาเขาสร้างบารมีต่ออาจจะสำเร็จตอนนั้นก็ได้ครับคนที่ทำสมาธินี่ถ้าไปเจอพุทธศาสนาตอนนี้อาจจะสำเร็จตอนนั้นสำคัญนะโยมเราต้องทำไว้สมาธินี่ต้องทนความอดทนนี่แหละทำไม่ทนไม่ได้นะสมาธิต้องทนต้องเห็นอานิสงส์ของสมาธิต้องเอาสมาธิเป็นที่พึ่งต้องซึ่งความตายดูสิคนตายเนี่ยโอ้ตายไม่มีสิ้นไม่มีธรรมนะตายไม่งามตายไม่ดีตายไม่ไปสุคติหรอกตายแบบกระวนกระวายอะตายไปตกนรกแน่นอนโยมพวกเรานี่โชคดีแล้วนะเกิดเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนานี่โอ้ยโชคดีเหลือเกินขนาดประเทศไทยเนี่ยนับถือพุทธศาสนาเนี่ยคนยังเข้าถึงน้อยเลยใช่ไหมรักษาศีลก็รักษาไปอย่างนั้นทำสมาธิก็ทำกันไปอย่างนั้นบางคนบางทีมาบวชเนี่ยมาเอาแต่เล่นโทรศัพท์อะไรไม่รู้เขาไม่ค่อยนึกถึงความตายไงพวกเนี้ยคนไม่นึกถึงความตายนี่เขาไม่ตั้งใจความทำความดีเต็มที่หรอกยังมีวิบากอยู่มันก็ถือเป็นกรรมเขานะมาที่นี่ก็ฟังพระเทศน์อยู่ตลอดก็ไม่เป็นไรแต่เราไม่งั้นเราต้องนึกถึงความตายบ่อยๆโอ้มันดีโกไว้น้อมเข้ามาดีก็ตามชั่วก็ตามก็เปรียบเทียบว่าเราก็เป็นมาอย่างนี้ทั้งนั้นสัตว์เราเคยเป็นมามากมายไม่ให้โอปนอดีโกอย่างเงี้ยมันจะสลดแล้วเราจะขยันเราจะไม่ขี้เกียจหรอกเราจะกลัวบาปกลัวกรรมกลัวนรกมากเลยสมาธิเดียวทำไปทำไปเดี๋ยวมันกลัวนรกเข้ามาเองมันเกิดขึ้นมายังไงไม่รู้ครับมันก่อนกลัวผีกลัวผีมันมีเหตุผลมันก็หายครับว่าหายได้ปฏิบัติไปนั่งสมาธิไปปัญญามันเกิดขึ้นมาเองเป็นไงไม่รู้เกิดขึ้นมาเองทำให้ไปอยู่ป่าช้าคนเดียวได้อยู่เป็นปีก็ได้อยู่ตรงนี้น่ากลัวน้อยก็ไปอยู่ไอ้ที่มันน่ากลัวที่สุดตรงไหนน่ากลัวที่สุดมันก็อยู่ได้ไม่ใช่ไม่กลัวนะมันก็กลัวเหมือนกันแต่มีเหตุผลตัดกลัวแป๊บขึ้นมาก็มีเหตุผลตัดก็เกิดดับไปอย่างนี้ก็เอาใจช่วยนะครับโยมพิเชษก็ขอให้พยายามทำให้ได้ตามที่หลวงพ่อว่าแล้วก็จะจิตจะได้สงบพอไปถึงขั้นถึงเวลาที่เราทำสมาธิได้แล้วถึงเวลาที่เราจะจากโลกนี้ไปเราก็จะได้ไปอย่างสงบครับครับคำถามต่อมาครับเป็นของโยมธนทัศน์อยู่จังหวัดนนทบุรีครับถามมาว่าหลวงพ่อครับทุกคืนเวลาตีสามผมนอนได้กลิ่นของซากสัตว์ตายหรือหนูตายใกล้ๆจมูกของผมผมสะดุ้งตื่นมาด้วยความกลัวแล้วผมก็แผ่เมตตาสักพักกลิ่นนั้นก็หายไปผมขอคำแนะนำจากหลวงพ่อที่จะไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้ครับไม่ต้องกลัวหรอกโยมคนอื่นก็เป็นกันเยอะแยะพระอาจารย์มีประสบการณ์ถ้าอาจารย์มีประสบการณ์ขอพระอาจารย์ครับเล่าให้ฟังเหมือนกันเนาะครับครับคือมีอยู่ครั้งหนึ่งผมไปทำงานอยู่ที่ชายแดนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพราะเอิญว่าที่ผมรับงานนั้นจะต้องไปดูชายแดนว่ามันเป็นอย่างไรครับก็มีอยู่พื้นที่หนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะมีเหมือนกับโจรชาวพม่าเนี่ยเขานำของจากบ้านเราจะเป็นของหนีภาษีก็ดีจะเป็นของที่ลักขโมยก็ดีครับก็ขึ้นผ่านตามชายแดนซึ่งเป็นชายแดนตามธรรมชาติ
ก็ช่องนั้นเขาจะเรียกว่าช่องสิบศพนะครับช่องสิบศพนี้ก็น่าจะมีประวัติมาว่าเคยมีเจ้าหน้าที่ปราบปรามพวกกลุ่มโจรเหล่านี้แล้วก็มีการยิงกลุ่มโจรเหล่านี้ได้ตายประมาณนี้แหละครับเป็นสิบนี่แหละครับเขาก็เลยเรียกช่องสิบศพผมก็ไปตรวจครับพอไปตรวจพวกได้กลิ่นมาเหมือนกับกลิ่นซากสัตว์หรือว่าซากศพเน่าถ้าเป็นสัตว์ก็น่าจะเป็นสัตว์ใหญ่ด้วยเพราะกลิ่นแรงมากถ้าเป็นศพคนก็น่าจะเป็นได้ครับเพราะกลิ่นแรงก็ไปหาดูทั่วบริเวณก็ไม่เจอครับไม่เจอผมก็กลับมาพอกลับมาถึงที่พักก็กลิ่นนั้นก็ยังติดอยู่นั่งสมาธิตอนกลางคืนก็มีแต่กลิ่นเนี่ยครับสักพักนั่งไปเรื่อยๆนั่งไปกลิ่นหายครับทำกรรมฐานแล้วแผ่เมตตากลิ่นหายพอกลิ่นหายกลับมีกลิ่นหอมของพฤกษาพวกต้นพวกดอกไม้พวกอะไรเงี้ยหรือว่ากลิ่นน้ำหอมอะไรเงี้ย ก็มีกลิ่นนี้มาแทนก็กลิ่นนี้กลิ่นซากศพอะไรก็ไม่ได้กลิ่นอีกก็หอมไปหลายวันครับประมาณ3วันยังอยู่อย่างนั้นแหละอยู่ในห้องนะครับ3วันก็ตรวจดูครับตรวจดูภายในห้องก็ไม่มีอะไรที่มันเป็นน้ำหอมคุณกินหอมเลยไปดูรอบๆบริเวณที่พักนั้นก็ไม่มีอะไรแต่มีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นนึงครับต้นไม้ใหญ่ประมาณ3คนอบรอบโอ้ครับก็ไม่รู้อะไรครับตอนนั้นก็ไม่รู้อะไรทั้งนั้นก็เลยสงสัยว่าตัวเองเนี่ยจะอุปทานไปหรือเปล่าก็ให้ลูกน้องครับเข้าไปดูถามว่าพอลูกน้องเข้าไปในห้องก็ถามว่าได้กินอะไรไหมลูกน้องก็บอกได้กินอะไรอ่ะก็บอกกินหอมๆเหมือนดอกไม้อะไรหรือเปล่าเขาบอกใช่ครับก็เป็นอย่างนี้ครับก็น่าจะเป็นเพราะกรรมฐานช่วยใช่ครับงานกินเบ่นนี้ก็อาจจะมีมันก็อาจจะมาขอบส่วนบุญอะไรเราอย่างเงี้ยครับครับโยมก็ยังใช้ยังพระอาจารย์ท่านมีประสบการณ์แต่ตอนนั้นอาจารย์นั่งกรรมฐานด้วยเนาะทำสมาธินั่งกรรมฐานนั่งสมาธิท่านได้สมาธิมาตั้งแต่ผมบวชตั้งแต่ปี49แล้วก็ศึกครับแล้วก็บวชให้กับในหลวงรัชกาลที่9ครบรอบ60พรรษาครองราช60พรรษาในช่วงปี49แล้วก็บวชแค่15วันเป็นนาคหลวงครับก็บวชที่วัดสัมพันธวงศ์ครับก็ครับบวชครั้งนั้นก็ไปเจอปิติมาแล้วก็ทำสมาธิหลังจากที่ศึกแล้วก็ทำสมาธิต่อมาเรื่อยจนมาประมาณนั้นแหละครับปี5 5 5 5 5 6 5 7อะไรประมาณนี้ครับที่เจอเรื่องเนี้ยครับเจอไปเจอเนี่ยนะครับเนี่ยสมาธิเนี่ยมันมีอานิสงส์อย่างนี้เห็นไหมเหม็นแค่ไม่นานใช่ไหมใช่ครับเหม็นไม่นานแต่หอมรายวันใช่ไหมสองประมาณ3วันเลยเห็นอะไรโยมเนี่ยเป็นอย่างนี้นะอานิสงส์เห็นไหมเนี่ยไม่ได้โกหกนะเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงโยมก็แผ่เมตตาไปไม่ต้องกลัวในตัวเขาไม่ทำไรเราหรอกแผ่เมตตาที่ส่วนบุญกุศลให้เขาไปก็มีอานิสงส์มากถ้าเขาได้รับเนี่ยโอ้โหบุญกุศลมากเหลือเกินนะครับพอเขารับบุญได้เนี่ยโอ้ไม่ธรรมดานะไปเป็นเทพบุตรเทวดาเลยนะครับอยู่ขนาดนั้นเลยนะโยมนะในวันนี้รายการก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100ทับ1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมหรือรับฟังตลอดจนสายที่โทรเข้ามาและคำถามจาก Facebook สุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์หลวงพ่อให้พรกับญาติโยมขออนุโมทนาส่วนบุญกุศลที่ทุกคนได้ทำในวันนี้จงเป็นบารมีเป็นตบะเดชะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามตรงขอให้สมความปรารถนาดังตั้งใจขอให้ได้มรรคสี่ผลสี่วันนิพพานหนึ่งโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ